สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกของขวัญอย่างไรให้ถูกใจผู้ชายญี่ปุ่นเนาะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะก็ขออนุญาตเรียกว่าฝากช่องทางการติดตามนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งกดข้ามไปไหนนะก็คือว่าก็YouTube Channel ช่องนี้ตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ก็เป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของ Facebook ก็อ้อมจะมีให้บริการแพ็กเกจนะคะสำหรับผู้หญิงละกันที่มีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องความรักของตัวเองกับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีปัญหาคาราคาซังอยู่อย่างเงี้ยบางเรื่องไม่สามารถที่จะไปเล่าให้ใครฟังได้ไม่สามารถไปปรึกษาใครได้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้อ้อมฟังได้นะคะสิ่งไหนที่อ้อมสามารถแนะนำได้อ้อมก็จะแนะนำให้เนาะแล้วก็ในส่วนของบล็อกยูบล็อกใช่เว็บไซต์ตามติดชีวิต .com นะคะก็เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบเป็นนักอ่านนะคะชอบอ่านหนังสือนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทุกๆความรักนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูเนาะในส่วนของเว็บไซต์อ้อมนะคะกลัวจะพูดจบกลัวเพื่อนๆจะกดข้ามไงไม่ได้ว่าอะไรเนาะโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะคะก็ EP นี้นะคะก็อ้อมจะมาพูดถึงเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือของเลือกของขวัญยังไงให้ถูกใจผู้ชายญี่ปุ่นแน่อ้อมเชื่อว่าผู้ชายแต่ละประเทศเขาจะมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะผู้ชายฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียแล้วก็ต้องแยกย่อยมาอีกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความชอบแล้วก็นิยมไปทางด้านใดด้านไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอ้อมจะมาพูดถึงเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่นนะการเลือกของขวัญเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่นนะคะว่าสิ่งที่อ้อมแนะนำไปเนี่ยมันเข้ากับความคิดคุณหรือเปล่าก็คุณลองเลือกดูแล้วกันนะคะแต่อ้อมเชื่อว่าของขวัญเหล่านี้ถูกใจผู้ชายญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็มันสำคัญกับผู้ชายญี่ปุ่นหลักก็คือเขาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันสามารถติดตัวเขาได้ตลอดเวลาอันดับแรกเลยคือคนญี่ปุ่นเขาจะถนัดเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเวลาใช่ไหมเวลาก็คือนาฬิกานั่นเองใช่ถูกต้องค่ะก็คือนาฬิกานั่นเองแต่ว่าคุณก็ต้องดูสไตล์นาฬิกาให้ถูกต้องเหมาะสมนะอย่างถ้าเกิดว่าผู้ชายญี่ปุ่นของคุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยต้องดูเรือนที่แบบเหมาะสมเขานิดนึงว่าอาจจะต้องเป็นสแตนเลสหรือเปล่าดูแบบขัดเงานิดนึงหรือเปล่าเพื่อจะได้ดูแบบดูมีภูมิฐานดูน่าเชื่อถือไว้วางใจในเรียกว่าแวดวงสังคมธุรกิจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าออกแนวแบบว่าฟรีสไตล์หน่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะดูสปอร์ตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็ลองเลือกดูนะคะถ้าเราเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกยังไงลองสังเกตนาฬิกาที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ได้ว่าเขาใช้สไตล์เขาแบบไหนแล้วเราก็ลองมาเรียกว่ามาแมทช์เอานะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่ามิกซ์ไปนิดนึงอาจจะแบบว่าสีอาจจะให้มันดรอปลงนิดนึงแล้วก็ลองเลือกเป็นของขวัญเขาดูนะคะอ้อมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะสามารถแบบถูกใจผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็มันเป็นคอลเลกชันเป็นอักเซสซอรี่ที่ผู้ชายสามารถเปลี่ยนแล้วก็ใส่ได้ไม่ว่าจะแบบใส่เดินทางไปไหนใส่เดินทางไปทำงานหรือไปพบลูกค้าคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันสามารถใส่ตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นนาฬิการะบบดิจิตอลมันมีเยอะแยะใช่ไหมคะอย่างอ้อมเองเป็น Apple เนี่ย Apple Watch เนี่ยคือมันก็รองรับทุกเรียกว่ารองรับทุกกิริยาบทในการทำกิจกรรมทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดดูเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยว่ามันมีนาฬิกายี่ห้อไหนที่แบบว่ามันอัปเกรดพวกนี้แล้วมันสามารถที่จะตรวจสุขภาพอะไรให้กับตัวเราได้บ้างแล้วผู้ชายของเราเนี่ยเขาชอบนาฬิกาอย่างที่เราซื้อให้ไหมเราก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกชอบเราซื้อให้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเขาก็อาจจะเก็บไว้ในตู้หรือล็อกเกอร์ของเขามันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์กับเขามากสักเท่าไหร่เนาะอันดับต่อมาข้อที่2ก็คือกระเป๋าทำงานนะคะก็คือกระเป๋าถืออะค่ะสังเกตไหมว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะมีกระเป๋าถือมันจะเป็นกระเป๋าหนังค่ะมันจะไม่ใช่ใบเล็กเนาะมันจะเป็นใบประมาณใบใหญ่ใหญ่กว่า A4 ด้วยอ่ะมันก็ไม่เท่ากับ A3 นะคือมันก็จะเป็นกระเป๋าถือที่เขาสามารถที่จะใส่ซองเอกสารได้ใส่แฟ้มงานได้นะคะแล้วก็เวลาถือไปพบลูกค้าเนี่ยคือมันจะได้แบบดูเหมาะสม
ต่อการทำงานอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ใช่แบบกระเป๋าเป้นะไม่แนะนำกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเป้แบบสะพายข้างนี่ถามว่าได้ไหมจริงๆแล้วกระเป๋าถือที่เป็นหนังอะค่ะแบบหนังอะมันจะมีสายห้อยอยู่มันสามารถเรียกว่าสะพายเป้ไขว่ข้างแบบเนี้ยได้คือเขาจะมีสายอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนเป็น two in one เนาะก็คือว่าสามารถที่จะแบบให้ผู้ใช้ญี่ปุ่นของเราเนี่ยใส่เวลาเดินทางกลับบ้านแบบเวลาถือนานๆแล้วมันเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะคล้องสะพายแบบสะพายไหล่เนี่ยลงมาได้แต่ว่ากระเป๋าเป้สะพายข้างหลังเนี่ยอ้อไม่แนะนำนะคะอันดับที่3 necktie เลือกสีให้ดีนะคะสังเกตคนญี่ปุ่นอ่ะ necktie สีเขาจะเป็นสีแบบทึบๆอ่ะจะไม่ฉูดฉาดจะไม่ค่อยมีลายคนญี่ปุ่นจะใช้นะก็คือบางทีแบบลายก็น้อยแทบที่จะไม่ค่อยเห็นสีก็สีแบบสีน้ำเงินกรมมาท่าไปเลยแบบมืดๆมืดหรือว่าจะเป็นสีดำไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่สีฉูดฉาดจะออกไปทางฟ้าอะไรเงี้ยฟ้าแล้วก็ลายแบบขวางอีกเงี้ยมันไม่ถามว่าซื้อให้ได้ไหมซื้อให้ได้แต่ว่าโอกาสที่เขาจะนำมาใช้เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยเน็กไทที่แบบสีดำออกไปทางกลมออกไปทางดำเงี้ยใช้ได้นะคะก็คือจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันดับที่4เนาะรองเท้าทำงานนะคะทุกคนไม่ใช่รองเท้าแบบใส่เที่ยวนะถามว่ารองเท้าใส่เที่ยวซื้อให้เขาได้ไหมรองเท้าผ้าใบเงี้ยรองเท้ากีฬาเงี้ย Adidas Nike ไทยได้ใส่ได้ซื้อได้แต่ถามว่าคนญี่ปุ่นนะไม่ค่อยใส่รองเท้าผ้าใบกับชุดทำงานเขาหรอกไม่เหมือนคนไทยนะคุณดูสังคมเมืองไทยสังคมเมืองไทยเนี่ยชอบใส่รองเท้าผ้าใบอะซ้อนกับชุดสูทตัวเองบางทีมันก็เชื่อไหมว่าจะโดนเรียกว่าถูกถามอย่างสามีอ้อมเคยเห็นแล้วเขาถามตลอดว่าแบบใส่แบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือแบบอ้อมก็no comment เนาะเมืองไทย only ใส่ได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะนะคะแต่งตัวก็คือว่ารองเท้าทำงานก็สีดำนะคะสีดำเป็นหนังนะคะสีดำนะคะอย่างถ้าเป็นสีน้ำตาลจะไม่ค่อยให้เห็นเนาะส่วนใหญ่เป็นสีดำแต่ถามว่าหัวจะเป็นหัวแหลมไหมหรือว่าหัวหน้าตัดเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนบะผู้ชายบางท่านก็อาจจะชอบแบบหัวแหลมๆหน่อยบางท่านก็ชอบแบบหัวตัดนะคะแต่เน้นไปที่สีดำเพราะว่าโอกาสที่ใช้ในการไปพบลูกค้ามีมากกว่าไม่เหมือนผู้ชายไทยนะผู้ชายไทยจะชอบแบบสีน้ำตาลขัดเคลือบเงาดูแล้วแบบดูหรูหราดูเท่มีสไตล์อันนี้ค่อนข้างอิสระทางด้านความคิดแต่ผู้ชายญี่ปุ่น no นะคะเอาเป็นสีดำก็พอเนาะนะคะส่วนจะเคลือบเงาให้มันวับอันนี้ก็ตามสบายเลยค่ะของแต่ละท่านนะคะอันดับสุดท้ายก็ที่5สูตรค่ะสูตรนะก็คือไม่ต้องตัดเป็นทั้งชุดก็ได้เพราะตัดทั้งชุดพูดตรงๆมันแพงมากนะคะบางคนหลักหมื่นนะคะทุกคนหลักหมื่นไม่ใช่ว่าตัดสีตัดสาตัดแค่ไม่กี่บาทนะไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคือแบบบางคนหลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นเสื้อคลุมก็ได้เป็นสูตรค่ะเป็นสูตรนะคะก็ผู้ใช้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะชอบสีไปทางแบบว่าสีที่มีโอกาสใช้ก็สีดำสูตรดำเนาะคือบางทีเขาไปโอกาสเป็นงานสีดำเขาก็ใช้เป็นงานอะไรเขาก็ใส่สีดำอะนะคะแล้วก็ถ้าจะสีออกมานิดนึงก็คือสีเทาไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่เทาสว่างนะจะเทาแบบควันบุหรี่หนาๆเลยอะเทาแบบทึบมากๆเลยอะทุกคนคือแบบต้องเทาเยอะๆหน่อยเทาเข้มแล้วกันใช้คำพูดอย่างนี้นะก็คือสามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะดูสีแบบไม่ดูเบสิกเกินไปแล้วกันเนาะสีไม่ดูแบบออริจินอลเกินไปอ่ะก็แบบให้มันดูแบบดูมีสไตล์ดูมีนิยมขึ้นมานิดนึงก็สีเทาเข้มก็ได้ค่ะนะคะก็แบบลองวัดขนาดดูตัวเขาให้ดีเนาะแต่ว่าอ้อมเชื่อว่าสูตรเนี่ยเลือกยากหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเอาเจ้าตัวเนี่ยไปวัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเซอร์ไพรส์เขาก็1ถึงข้อ4อ่ะเซอร์ไพรส์ได้แต่อย่างข้อ5ถ้ามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยได้มีโอกาสแบบจะไปตัดสูตรเนี่ยก็ลองดูก็ได้ว่าอันนี้ส่วนนี้ไออยากตัดให้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกจริงหรอแบบแต่บางทีผู้ชายญี่ปุ่นถ้ามันแพงเกินไปเขาก็ไม่ค่อยอยากรับเนาะอยากปฏิเสธเนาะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ตัวเราเองว่าตัวเราสปอร์ตมากแค่ไหนเราอยากซื้อให้เขามากขนาดไหนถ้าเราอยากซื้อให้เขามากก็เป็นของขวัญ นะเป็นกิฟต์ให้นะไม่โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็ครั้งหน้าเขาก็จะหาโอกาสซื้อของมาตอบแทนคุณนะคะยังไงเขาต้องตอบแทนให้เยอะเลยแหละจะมากจะน้อยอะนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทั้งหมด5ข้อนี้ลองไปเลือกกันดูเนาะว่าคุณเรียกว่าสะดวกแบบไหนสะดวกชิ้นไหนนะคะลองเลือกให้เขาดูเนาะแล้วก็จริงๆมีอีกอันนึงนะที่แบบเป็นของขวัญให้เขาอะถูกใจเขาอะมันอาจจะแหวกแนวไปหน่อยอ้อมมองว่าเป็นพวกแฮนด์เมดอะค่ะแต่พวกแฮนด์เมดพวกนี้คือมันอาจจะไม่ได้ติดตัวเขาตลอดนะอาจจะแบบเอาไว้กับบ้านเอาไว้กับเตียงเอาไว้กับที่นอนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของที่ทำมาจากมืออะไรเงี้ยของที่ทำมาด้วยใจอันนี้คืออาจจะแบบว่าเออของคุณค่าทางจิตใจเนาะอาจจะเก็บไว้แต่ที่อ้อมเสนอไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาใช้งานได้จริงนะคะมันคุ้มกับเขาแล้วไปไหนมาไหนคือติดตัวเขาตลอดนะคะเขาไปไหนเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะหวังว่าจะถูกใจสำหรับผู้หญิงทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะส่วนใครมีข้อเสนอแนะสำหรับกิฟต์หรือว่าของขวัญนอกเหนือจากสิ่งที่อ้อมแนะนำมานี้ก็สามารถลงใต้คอมเมนต์ได้เผื่อว่าเพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาอ่านแล้วเขาอยากจะเอาไปเป็นเรียกว่าเป็นแนวคิดว่าอืมฉันจะซื้ออันนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยให้ผู้ชายของฉันให้เขาได้มีความสุขอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ว่าคุณจะซื้อของขวัญชิ้นไหนก็ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเรียกว่าได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมาแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ See you next clip